ครับพบกับตอนที่7ของนาคอสนะต่อกันเลยหลังจากที่เครื่องบินระเบิดกลุ่มของฮาเวียร์แล้วก็มูร์ฟี่เนี่ยก็ได้กลับมาที่เมดิจีนนะแล้วก็มาคุยกับแฟนของไอเด็กที่ถือระเบิดขึ้นเครื่องบินเนี่ยนะฮะเขาก็มาถามนะครับบอกว่าเนี่ยรู้จักปาโบมั้ยนะผู้หญิงคนนั้นก็ปฏิเสธนะไม่รู้จักนะฮะแล้วถามว่าทำไมถึงมีรูปปาโบนะก็ที่นี่ก็มีกันทุกคนหลังจากที่มูร์ฟี่แล้วก็ฮาเวียร์การที่โยนนะได้ซักถามน้องก็รู้นะครับว่าเธอเนี่ยโกหกเขาก็เลยบอกเด็กสาวนะบอกว่าเธอเนี่ยคือปัญหาใหญ่ของพวกเอสโคบาร์ถ้าเธอไม่ยอมอยู่ฝั่งเราเขาจะมาฆ่าเธอแน่นะฮะไอ้ผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ยอมบอกเมอร์ฟี่ก็มาคุยกับฮาเวียร์นะฮะบอกว่าเนี่ยน่าสงสารไอ้เด็กหนุ่มคนนั้นมากเลยนะฮะโดนหลอกให้ถือระเบิดเครื่องบินนะฮะอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็คุยกันว่าถึงเวลาที่เราต้องจัดการเอสโคบาร์อย่างจริงจังแล้วตัดกลับมาที่พาโบนะฮะก็กำลังล่ำลาลูกเมียนะฮะบอกว่าแบบเนี้ยพ่อต้องไปซ่อนตัวสักพักนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วระหว่างขับรถนะเขาก็ได้สั่งลูกน้องที่อยู่ในรถนะครับบอกว่าฉันจะต้องเก็บอีนังนั่นซะนะฮะนั่นก็คือไอ้ผู้หญิงคนนั้นแหละแล้วก็ทุกตัวคนทุกคนฮะที่สามารถเชื่อมโยงมันกับเครื่องบินตกนะฮะเก็บให้หมดนะฮะแล้วหลังนั้นก็ขี่รถไปตัดกลับมาที่ดร.กาบิเบียนะฮะก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานาธิบดีคนที่28ของโคลอมเบียนะฮะก็มีการแสดงความยินดีนู่นนี่นั่นนะฮะกาบิเบียนะฮะกำลังคุยกับท่านทูตนะแล้วก็ทีม CIA และ DEA ของสหรัฐกันนะก็ขอบคุณนะว่าที่เตือนไม่ให้ผมขึ้นเครื่องบินลำนั้นนะครับนู่นนี่นั่นแล้วก็เมอร์ฟี่ก็เสนอนะฮะบอกว่าเนี่ยเราเนี่ยต้องการแบบมาตรการเพิ่มขึ้นอีกนะฮะในการจับเอสโคบาร์นะเพราะว่าถ้าเราใช้ทรัพยากรที่ยังมีอยู่ตอนนี้มันจับเขาไม่ได้แน่นะฮะเราต้องเพิ่มมาตรการนะประธานดีบีเขาก็โอเคเห็นด้วยนะฮะอันนั้นก็ทรัพยากรของคุณเนี่ยคือเหมือนประมาณว่าโคเคนเนี่ยถูกส่งไปที่สหรัฐเนี่ยเยอะมากนะฮะก็คือ660ล้านตันต่อปีนะถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวผมจะช่วยเหลือแล้วกันตัดกลับมานะฮะก็หลังจากที่กาบิเบียเป็นประธานาธิบดีแล้วนะสงครามในการต่อสู้ระหว่างรัฐบาลกับพวกก่อการร้ายค้ายาเสพติดเนี่ยก็เยอะขึ้นมากนะฮะมีคนตายรายวันเลยนะทุกตายกันแบบเยอะนะฮะฆ่ากันแบบเป็นผักเป็นปลาเลยนะฮะก็คือว่าพอเกิดสงครามอย่างก็ไม่ดีกับธุรกิจนะเพราะว่ามันค้าขายลำบากนะฮะทำให้กลุ่มของปาโบเนี่ยเริ่มจะมีชนักติดหลังแล้วนะฮะเพราะว่าหลังจากที่ปาโบนะคุมเมืองเมดีนเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่เขาคนเดียวนะฮะที่สามารถจะได้ของเมืองแล้วนะฮะก็ปรากฏว่าก็จะเริ่มมีอีกแก๊งหนึ่งนะฮะที่เติบโตขึ้นมาซึ่งแก๊งนี้ก็อยู่ที่เมืองกาลีนะฮะก็จะเข้ามาเอี่ยวด้วยนะเพราะว่าเขาไม่กลัวปาโบแล้วเพราะว่าปาโบเนี่ยก็มีคดีติดอีกนะฮะที่วางระเบิดนั่นแหละเขาก็มาคุยกับปาโชนะปาโชเนี่ยก็จะเป็นหัวหน้าแก๊งกาลีแก๊งกาลีเนี่ยก็จะเป็นอีกแก๊งหนึ่งเมืองกาลีเนี่ยเป็นเมืองติดทะเลนะของโคลอมเบียนะในระหว่างนั้นก็ปาโบเนี่ยก็กำลังคุยกันกับไอ้ปาโชก็มันก็เหมือนตกลงเขตกันนะเขตขายากันไอ้ปาโชเนี่ยแก๊งของมันก็มีตลาดนะตลาดยึดแก๊งกาลีเนี่ยเขาก็จะยึดตลาดทางฝั่งนิวยอร์กส่วนของปาโบเนี่ยตลาดหลักของมันก็คือไมอามี่ถ้าคิดกันแล้วนะครับว่านิวยอร์กเนี่ยก็อยู่ไกลกับไมอามี่มากปาโบจะได้เปรียบเพราะว่าการขนส่งที่ใกล้กว่านะไมอามี่มันอยู่ใกล้กับพวกอเมริกาใต้นี่เองนะขี่เครื่องบินขี่เรือไปก็ถึงแล้วก็ในระหว่างนั้นก็จะมีตลาดใหม่นะฮะนั่นก็คือลอสแองเจลิสนะในลอสแองเจลิสเนี่ยคนก็ขายยาเยอะซึ่งยังไม่มีใครเข้าไปทำการตลาดมาฮาโบเนี่ยมันก็อยากทำการตลาดมันก็มาคุยกับไอ้ปาโชเนี่ยก็เหมือนว่าแบบก็จะเอาเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ก็เหมือนขอความช่วยเหลือจากไอ้แก๊งกาลีนี่ด้วยแต่แก๊งกาลีเนี่ยไม่เอาเพราะว่าไอ้ปาโบเนี่ยยังเหมือนมีคดีติดหลังอะไรนู่นนี่นั่นนะมันจะทำให้พวกมันเดือดร้อนได้นะฮะซึ่งปาโบเนี่ยก็โมโหนะฮะบอกว่ากูมึงรู้ไหมว่ากูเกลียดมากเลยไอ้ความยิงยาโซของมึงเนี่ยนะฮะสักวันนะฮะกูจะฆ่ามึงตายอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่คุยกันในกลุ่มเลยนะฮะแน่นอนว่าปาโชก็บอกว่าขอบใจนะที่มาปาโบมันก็กลับไปถึงรถมันก็คุยนะครับบอกว่ากูอยากจะฆ่ามันมากเลยไอ้เฮียนี่เนี่ยไอ้ตุ๊ดปาโชเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นเกย์นะอะไรประมาณนี้นะฮะถ้ามันเริ่มขายยาที่ลอสแองเจลิสเนี่ยกูสัญญาว่ากูฆ่ามันแน่อะไรอย่างเงี้ยนะปาโบบอกแน่นอนว่านะครับตัวละครสองตัวเนี่ยนะจะมีเริ่มมีบทบาทในเรื่องนี้ต่อไปตัดกลับมาที่เมอร์ฟี่กับฮาเวียร์นะก็กำลังคุยกับ CIA นะฮะบอกว่าเนี่ยตอนนี้ในผังของปาโบเนี่ยนะฮะแน่นอนว่ากำลังวางแผนนะว่าเนี่ยไม่นานนะเขาก็จะฆ่าไอ้ผู้หญิงคนนั้นแน่นะเขาก็วางแผนนะว่าแบบจะทำยังไงดีเขาก็ได้ไปขอความช่วยเหลือจาก CIA แต่ตอนนี้ CIA ก็เหมือนจะมาฝั่ง DEA นะครับบอกว่าไอ้พวกนี้ขี่รถแบบนี้นะเราต้องเซิร์ชวงล้อมนะฮะขออนุญาตดูดาวเทียมหน่อยอะไรเงี้ยนะมันก็มาเซิร์ชดูนะฮะว่าเนี่ยตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้นะฮะปรากฏว่ามันก็คุยกันไปคุยมานะฮะก็เหมือนประมาณว่าเราต้องตามหารถญี่ปุ่นนะซึ่งเป็นรถที่พวกไอ้นักฆ่าของปาโบเนี่ยมันใช้นะเป็นน่าจะเป็นโตโยต้านะฮะรุ่นเหมือนโตโยต้าแบบเหมือนรถจิ๊ปอ่ะเออนะครับมันก็นั่นแหละก็ตามหากันนะแน่นอนว่าตัดกลับมาที่กลุ่มของปาโบนะไอ้นักฆ่าของมันเนี่ยกำลังจะไปฆ่าไอ้ผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ตัดกลับมาที่กุสตาโบนะฮะแล้วก็แฟนของมันนะชูของมันเนี่ยนะก็กำลังคุยกันนะบอกว่าแบบเฮ้ยหนีไปด้วยกันเถอะนะฮะสุดท้ายแล้วปาโบเขาก็จะฆ่าคุณอยู่ดีนะเราอยู่ในสถานการณ์นี้ไม่ได้นะฮะเราต้องหนีจากเมืองนี้ไอ้พวกนักฆ่าของปาโบนะก็มียาพิษไอ้ลากีก้านะก็มาด้วยกันนะครับซึ่งผมจะไม่เจาะรายละเอียดนะตัวละครมันเยอะนะเขาก็มาหาบ้านของ
ผู้หญิงที่เป็นแฟนไอ้มือระเบิดนั่นแหละก็ปรากฏว่าคนบ้านนะก็ไม่เจอนะฮะเขาก็บอกว่าเธออาจจะหนีไปแล้วนะฮะเป็นลากีก้านะฮะเขาก็พูดขึ้นมานะฮะบอกว่าบางทีเนี่ยพาโบเนี่ยอาจจะวิตกไปเองไอ้ยาพิษก็เลยบอกว่ามึงหยุดพูดไปเลยถ้าครั้งต่อไปเนี่ยกูจะขอให้พาโบเนี่ยฆ่ามึงซะอะไรอย่างแล้วก็ไอ้ลากีก้าก็ถามว่าไอ้มึงแล้วมึงจะทำหรอเนาะแน่นอนกูทำอยู่แล้วนะฮะหรือว่ามึงจะไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไอ้ลากีก้าก็รู้สึกแบบมันหวั่นก็เอ้ยไปช่างมันเถอะนะไปหาไอ้คนนั้นต่อไปนะฮะนาตาลีต่อไปนะฮะมันชื่อนาตาลีผู้หญิงคนนั้นนะแน่นอนบ้านนาตาลีเนี่ยก็หนีมาอยู่บ้านญาติตัดกลับมาที่ไอ้ทนายของพาโบมันก็มาหาพาโบนะระหว่างทางก็โดนปิดตามานะกลัวจะรู้ว่าอยู่ที่ไหนอะไรวะเนี่ยนะเขาก็คุยกันนะฮะว่าการเจรจาเป็นยังไงบ้างนะฮะก็ไอ้ทนายก็บอกว่าไม่สำเร็จนะดูเหมือนว่ารัฐบาลเนี่ยจะให้พาโบเนี่ยยอมรับว่ามึงอ่ะเป็นคนวางระเบิดเครื่องบินแต่พาโบก็เริ่มโมโหนะฮะบอกว่าเนี่ยกูไม่ยอมรับเว้ยอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็พูดถึงปฏิบัติการเซิร์ชบอกด้วยนะที่ไอ้การนิโยเนี่ยตรวจคนพื้นที่นะฮะแล้วก็บล็อกรถบรรทุกทุกคันอะไรประมาณนี้ที่มันอยู่ในเขตค้ายาซึ่งมันทำให้มันค้าขายลำบากนะอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งมันขนของออกไม่ได้ไงนะฮะแล้วก็ฆ่าคนของพาโบไปเยอะด้วยทำให้พาโบนี่เริ่มโมโหนะฮะก็บอกว่าฟอนันโดนะฮะมึงนี่เจรจาไม่สำเร็จเลยนะฮะทนายก็บอกว่าที่จริงนะไอ้ประธานาธิบดีเนี่ยก็สนใจข้อเสนอของมึงอยู่นะครับเพียงแค่เขาไม่อยากให้พวกอเมริกาเนี่ยรู้นะฮะว่าแบบเขากำลังคุยกับมึงอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งมันหัวตายเยอะไปหมดอ่ะนะฮะหลังจากที่ไอ้ทนายนั้นออกไปนะพาโบมันก็ได้คุยกับไอ้กุสตาโวนะฮะบอกว่าเนี่ยมันรู้สึกว่าแบบมันอยากจะฆ่าให้หมดนะอยากจะสั่งกุสตาโวก็บอกว่าเฮ้ยนายมึงพอแล้วนะไอ้เรื่องระเบิดเนี่ยนะฮะมันไม่ดีนะเว้ยพาโบมก็บอกว่าถ้าเราอยากจะจบปัญหานี้นะฮะเราก็ต้องแบบฆ่ามันทุกคนให้หมดไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนะฮะทหารนะผู้พิพากษาที่เป็นปรปักษ์กับเราเนี่ยฆ่ามันให้หมดสู้จนตัวตายเลยแต่ไอ้กุสตาโวก็เถียงว่าเฮ้ยมึงอยากได้สงครามกลางเมืองเนี่ยนะใช่นะฮะแม้ว่าเราจะตายทั้งหมดก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ไอ้กุสตาโวปัญหาคือกูยังไม่อยากตายไงนะฮะมึงถามกูหรือยังว่ามึงจะเอากูไปตายด้วยนะพาโบว่ากูก็เหมือนกันวะไอ้กุสตาโวก็เลยบอกว่านะฮะเอาอย่างนี้แล้วกันมึงเคยบอกว่านะฮะประชาชนเนี่ยไม่สนใจนักการเมืองใช่ไหมนั่นแปลว่ามึงจะต้องทำเป้าหมายให้มันแคบลงอ่ะนะฮะวิธีที่กุสตาโวบอกนั้นก็คือการลักพาตัวนะฮะพาโบก็เปิดหนังสือดูเลยนะฮะไอ้พวกอีลีทพวกชนชั้นสูงพวกลูกนักการเมืองอะไรนะฮะในโคลอมเบียเนี่ยก็เปิดแล้วก็วงเลยนะฮะว่าแบบจะเอาใครนะฮะซึ่งการลักพาตัวเนี่ยนะฮะจะทำให้มีอำนาจในการต่อรองกับคนที่ยังอยู่นะฮะส่วนซึ่งมากก็เป็นพวกที่มีอิทธิพลในประเทศเนี่ยนะพวกนักการเมืองต่างๆนะซึ่งแน่นอนว่าเขาก็อยากได้ลูกคืนใช่ไหมเราก็ต้องทำอะไรสักอย่างโดยที่แบบหลังชนฝานะฮะเพราะว่าถ้าพวกนั้นตายนะเขาก็จะไม่มีอำนาจในการต่อรองใช่ไหมแล้วเรื่องต่างๆก็ออกข่าวนะฮะว่าแก๊งไอ้พาโบเนี่ยลักพาตัวนู่นนี่นั่นนะทำให้พวกนักการเมืองเนี่ยก็เป็นเดือดเป็นร้อนอยากให้ยุติเกี่ยวกับเรื่องไอ้ค้ายานี่นะฮะซึ่งเป็นวิธีที่แม่งโคตรฉลาดเลยนะฮะตัดกลับมาที่มันมีนักข่าวตัวละครใหม่นะฮะตัวนี้เป็นนักข่าวนะฮะที่รายงานข่าวนี่แหละเขาก็รู้สึกเศร้าๆนะฮะพวกสตาฟพวกอะไรก็มาถามนะคุณเป็นอะไรหรือเปล่านะฮะเขาบอกว่าคนที่โดนลักพาตัวเนี่ยเป็นเพื่อนชั้นหมดก็แน่นอนว่ามันก็มีเหตุการณ์ฆ่ากันอีกแล้วนะฮะซึ่งเป็นครั้งนี้ก็เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์อะไรนี่แหละนะครับเขาก็มาถามนะแล้วก็แน่นอนก็ไปเจอนักข่าวที่เคยมีความสัมพันธ์กับเอสโคบาร์นั่นแหละนะบอกว่าเขาก็มานักข่าวใหม่นี่ก็แซะนะฮะบอกว่าเนี่ยมาถึงเร็วจังเลยนะฮะคนที่โดนลักพาตัวเนี่ยเขาเพิ่งไปกินข้าวกับคุณไม่ใช่เหรอนะไม่ถึง30 นาทีเขาก็โดนลักพาตัวเลยนะฮะมาถึงที่ตรงนี้เร็วอีกไม่ทราบว่าใครให้ข้อมูลคุณเหรอนะไอ้นักข่าวคนนั้นก็บอกว่าคุณเป็นนักข่าวเพื่อเลี้ยงชีพไหมล่ะหรือยังมีชื่อเสียงโด่งดังก็เหมือนกันแบบโต้กันไปโต้กันมานะนักข่าวใหม่นี่ก็รู้แล้วนะฮะว่าไอ้นักข่าวเก่าคนนี้นะฮะน่าจะเป็นคนแจ้งข้อมูลให้เอสโคบาร์มาลักพาตัวนะแล้วก็เอสโคบาร์ก็มาฆ่าคนนี้เพื่อที่จะได้ส่งข่าวให้คนนี้อีกทีนึงตัดกลับมาที่ทนายของเอสโคบาร์นะฮะก็กำลังคุยกับประธานาธิบดีกาบิเวียนะฮะก็กำลังคุยกันนะบอกว่าเนี่ยมึงอีกแล้วเหรอนะทำไมมึงทำอย่างนี้นะฮะทนายก็บอกว่าท่านประธานาธิบดีนะจริงๆอ่ะผมก็ไม่ต่างกับไอ้พวกนั้นหรอกนะผมก็โดนจับเป็นตัวประกันเหมือนกันนะผมก็มีทางเลือกนะผมก็มาแจ้งข่าวให้คุณนี่แหละคือคุณจะยอมรับข้อสัญญาไหมนะฮะถ้ายอมรับข้อสัญญาเราก็จะปล่อยอะไรนู่นนี่นั่นนะประธานาธิบดีก็บอกว่าคุณปล่อยก่อนนะเดี๋ยวเราจะพิจารณาอีกทีนึงตัดกลับมาที่เอสโคบาร์นะกำลังคุยกับทนายคนเดิมทนายก็บอกว่ากาบิเวียไม่ยอมอ่อนข้อนะเอสโคบาร์ฟังแล้วก็โมโหนะก็บอกว่าถ้างั้นก็เชือดไก่ให้ลิงดูนะก็ฉากนี้มันค่อนข้างจะน่ากลัวนะเพราะว่ามันเป็นเด็กด้วยนะปกติเนี่ยการฆ่าเด็กเนี่ยไม่ว่าจะในเกมในอะไรเนี่ยเขาก็จะไม่เอาใส่นะแต่นี่เป็นเด็กนะฮะยืนขึ้นมาแล้วก็ไอ้ยาพิษนะฮะก็ยิงเข้าที่หัวทันทีเลยนะเลือดกระจายแล้วก็เอาศพนะฮะมาโยนทิ้งไว้ที่พระราชวังแห่งความยุติธรรมนะที่เคยก่อการร้ายกันนั่นแหละนะตัดกลับมาที่เอสโคบาร์นะแล้วก็ไอ้นักข่าวของที่มีความสัมพันธ์กันนั่นแหละนะฮะก็กำลังนั่งดูข่าวนะที่เกี่ยวกับข่าวของเอสโคบาร์นี่ก็ออกนะฮะแล้วก็ไอ้นักข่าวคนใหม่นะก็รายงานข่าวของเอสโคบาร์นะแล้วก็ไอ้นักข่าวที่เป็น
็มีความสัมพันธ์กับเอสโคบาร์เนี่ยก็คุยกันนะบอกว่าเราจะทำยังไงต่อไปเอสโคบาร์ก็บอกว่าเราก็แค่จับอีก 2-3 คนก็ต้องปล่อยต้องยอมเราแน่นอนอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งไอ้นักข่าวคนนั้นก็เสนอว่าเนี่ยทำไมไม่จับไอ้นักข่าวคนนี้นะฮะซึ่งเขาเนี่ยเป็นลูกประธานาธิบดีเลยนะจับเขาทำไมนะยอดชมของเธอสูงกว่าไม่ใช่เหรอไม่ใช่นะของเธอสูงกว่าแน่นอนว่านักข่าวรายต่อไปนะฮะก็คือนักข่าวคนใหม่คนนี้แหละนะที่จะโดนจับเป็นตัวประกันตามสติปนะฮะไม่มีใช่นางไทยนะเธอก็กำลังไปทำข่าวแล้วก็โดนแก๊งเอสโคบาร์จับตัวได้จับได้แบบสูญเสียเลือดเนื้อนะแล้วเธอก็โดนจับไปนะแน่นอนว่าเธอเป็นอดีตลูกของประธานาธิบดีก็ทุกคนที่กลุ่มที่โดนจับไปนะก็มารวมตัวกันนะฮะแล้วก็คุยนะฮะบอกว่าเฮ้ยผมไม่ยอมแล้วนะลูกหลานของคุณเนี่ยโดนลักพาตัวไปเนี่ยผมโกรธแค้นอะไรอย่างเงี้ยต่างนะและอ่านและแน่นอนนะฮะว่าอีกไม่นานนะกาบิเบียเนี่ยต้องยอมทำตามเงื่อนไขของเอสโคบาร์แน่นอนนะเพราะว่าโดนกดดันจากชนชั้นสูงของโคลอมเบียนะฮะทางเซเนี่ยก็รู้นะฮะว่ากาบิเบียก็จะต้องทำตามข้อเรียกร้องของเอสโคบาร์กลุ่มพี่น้องโอโชอานะฮะตอนนี้ปาโชนะฮะก็มาคุยกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องปัญหาในลอสแองเจลิสนะฮะก็เหมือนปาโชเนี่ยก็เริ่มอยากจะขายดังลอสแองเจลิสนะฮะก็มาคุยกับแก๊งโอโชอานะฮะซึ่งแก๊งโอโชอาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้คุยกับพาโบมาหลายเดือนแล้วนะแน่นอนว่าปาโชเนี่ยมันก็รู้นะฮะว่าความสัมพันธ์ระหว่างน้องของโอโชอาเนี่ยน้องที่เป็นผู้หญิงเนี่ยกับกุสตาโวเนี่ยมีความสัมพันธ์กันนะฮะก็เหมือนจะใช้ช่องว่างตรงนี้เนี่ยนะฮะรวมความลับของเอสโคบาร์มาตัดกลับมาที่นักข่าวที่โดนเอสโคบาร์จับตัวไปนะฮะเขาก็ได้คุยกับเอสโคบาร์นะฮะเขาก็บอกว่าเอสโคบาร์เนี่ยก็เหมือนประมาณว่าอยากจะให้แบบกาบิเวียเนี่ยนะฮะยอมรับข้อเสนอนะฮะเพราะว่าเธอเนี่ยมีค่ามากกว่าตัวประกันทุกคนรวมกันเขาก็ได้ทำวิดีโอเทสแต่นักข่าวก็ฉลาดนะฮะมีข้อต่อรองบอกว่าให้ปล่อยตัวประกันไปเพราะว่าเธอเนี่ยจะไม่ทำงานโฆษณาชวนเชื่อให้เอสโคบาร์ติดขาดนะโดยที่ไม่ได้ต่อรองอะไรนะฮะเอสโคบาร์ก็โอเคยอมตกลงนะก็ปล่อยตัวประกันไปหนึ่งคนนะและแน่นอนว่าเขาก็ได้ทำการสัมภาษณ์นะฮะบอกว่าเนี่ยเอสโคบาร์เนี่ยอย่าต้องการจะคุยกับประธานาธิบดีนะเขาเนี่ยสามารถเจรจาได้นู่นนี่นั่นแล้วก็อัดเทปไว้นะก็ส่งมานะกาบิเวียก็เห็นแล้วก็อดีตประธานาธิบดีนะซึ่งเป็นพ่อของนักข่าวคนนี้เนี่ยนะก็เขาได้มาบอกนะบอกว่าเขาเนี่ยต้องการลูกคืนนะถ้าคุณไม่ทำเนี่ยผมจะทำมาตรการทางการเงินผมจะขโมยเงินบริจาคของคุณนะที่ทำเกี่ยวกับการเมืองเลยนะซึ่งคุณไม่มีทางตรวจสอบได้แน่เพื่อลูกของผมแล้วนะผมก็ต้องทำตามเครื่องมือที่ผมมีนะฮะถ้าคุณไม่ช่วยเหลือผมก็ต้องช่วยเหลือตัวเองไอ้ประธานาธิบดีบอกว่าผมยอมเขาไม่ได้นะถ้าเรายอมเนี่ยนะแปลว่าเรายอมแพ้ทางการเมืองเราจะเสียศักดิ์ศรีนะประเทศโคลอมเบียเราจะเสียศักดิ์ศรีนะผมไม่สนกาบิเอลก็บอกว่าแต่ก่อนคุณบอกให้ผมเนี่ยใช้สัญชาตญาณในการตัดสินใจนะฮะนั่นมาแต่ก่อนที่ลูกสาวผมจะโดนลักพาตัวนะฮะซึ่งตอนนี้ผมไม่สนอะไรทั้งนั้นนะฮะกาบิเอลก็เหมือนจะต้องจำใจนะฮะก็กลับไปตัดสินใจคิดนะฮะว่าคงจะต้องยอมเรื่องเหล่านี้ต่อไปนะเพื่อรักษาฐานอำนาจของตัวเองไว้อ่ะนะครับตัดกลับมาที่กาบิเวียนะฮะกาบิเวียเนี่ยก็นั่งครุ่นคิดนะฮะว่าจะเอายังไงดีนะเขาก็ตัดสินใจนะฮะบอกว่าเขาจะเจรจากับทนายของเอสโคบาร์นะบอกว่าเราจะยอมเราจะต้องคุยกับเขานะเราต้องหยุดเรื่องบ้าๆนี่เสียทีผู้ช่วยนี่ก็บอกว่าเนี่ยผมคิดว่าคุณจะไม่เจรจาอีกในขณะเดียวกันก็เขาก็บอกให้สหรัฐนะฮะเตรียมเครื่องบินเพื่อสอบแนมนะเอสโคบาร์ด้วยเหมือนกันนะแน่นอนว่าจะยอมเจรจาแล้วก็หาทางจับไปในครั้งเดียวกันไปด้วยนะแก๊งนักฆ่าของพาโบนะเขาก็ได้มาเจอกับนาตาลีนะที่เป็นแฟนมือวางระเบิดแต่เขานั้นไม่ได้ตัดให้เห็นนะฮะตัดเห็นเพื่อนบ้านนะที่เธอมาขอนะกำลังขอร้องขอชีวิตนะฮะแล้วก็ภาพก็ตัดมาว่าไอ้นาตาลีเนี่ยโดนยิงเข้าที่หน้าผากตายไปแล้วนะฮะแล้วเธอก็บอกว่าฉันไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยเธอแค่มาขออยู่กับฉันนะแต่เขาก็ก่อขาไอ้ลากิก้าไว้นะฮะบอกว่าอย่าฆ่าฉันเลยนะไอ้ลากิก้าเนี่ยก็ไม่อยากฆ่านะเพราะว่าสงสารเพราะว่าเธอไม่เกี่ยวข้องไงนะฮะแต่ไอ้ยาพิษนะฮะก็แบบเด็ดเดี่ยวมากปืนจ่อเข้าที่ท้ายทอยนะแล้วก็ยิงตายทันทีนะแล้วก็มีเด็กลูกของนาตาลีเนี่ยนะก็กำลังร้องกำลังแบบออแอแออยู่เลยนะครับคือไม่รู้เรื่องเขาก็สั่งให้เอลากิก้าเนี่ยนะฆ่าทิ้งนะเอลิก้ามันก็ไม่อยากทำนะเพราะว่าเด็กทารกมันพูดอะไรไม่ได้ในสารไม่ได้หรอกแต่ไอยาพิษบอกว่าไอพาโบสั่งให้ทำก็ต้องทำให้หมดเอลากิก้าก็บอกว่ามึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยมันเด็กทารกนะเว้ยนะฮะยาพิษก็บอกว่าโตมาเขาอาจจะพูดก็ได้นะฮะแต่ไอลากิก้าก็ไม่ยิงนะแต่ไอยาพิษเนี่ยก็จะยิงเองนะเขาก็กำลังหันปืนไปหาเด็กทารกนะปรากฏว่าเมอร์ฟี่กับฮาเวียร์เนี่ยมาพอดีนะฮะแล้วก็เกิดการต่อสู้กันอ่ะนะฮะในระหว่างที่ไล่ล่านะฮะฮาเวียร์ก็ไปจับตัวไอลากิก้านะส่วนเมอร์ฟี่เนี่ยก็วิ่งไล่ไอยาพิษนะตัดกลับมาที่ฮาเวียเกือบจับไอ้ลากิก้าได้แล้วนะเพราะว่าลากิก้าเนี่ยกำลังจะหนีไปนะเอาปืนชักกระเป๋านะแล้วปรากฏว่ามีอยู่ดีก็มีเด็กในแถวนั้นแหละนะเอาปืนมาจ่อฮาเวียนะฮะแล้วก็บอกว่าปล่อยเข้าไปนะฮะฮาเวียก็บอกเฮ้ยมึงทำอย่างนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะฮาเวียก็กลัวเหมือนกันนะกลัวโดนยิงนะฮะลากิก้าเนี่ยก็วิ่งหนีไปทันทีนะฮะส่วนไอ้เด็กคนนั้นก็เอาปืนจ่อนะแล้วสุดท้ายก็ชักปืนใส่กระเป๋าแล้วก็วิ่งหนีไปนะทำให้ฮาเวียเนี่ยแบบไม่สามารถไล่ไปได้นะฮะเมอร์ฟี่นะฮะเมอร์ฟี่เนี่ยก็ไอ้ยาพิษเนี่ยนะครับก็เอาปืนจ่อนะฮะเพราะว่าเมอร์ฟี่เนี่ยกระโดดลงมาแล้วแบบไม่มีทางแล้วนะ
ะปรากฏว่าปืนของไอ้ยาพิษเนี่ยกระสุนหมดหาเมอร์ฟี่ก็รีบวิ่งไล่นะไอ้ยาพิษเนี่ยก็กระโดดลงไปในบ้านนะฮะแล้วก็ทะลุหลังคาลงไปนะปรากฏว่าหายไปทั้งคู่นะแล้วก็จับไม่ได้นะกลับมาที่บ้านนาตาลีนะฮะก็เห็นว่าเป็นศพกันหมดนะฮะเหลือแต่แค่เด็กทารกคนเดียวเมอร์ฟี่นะฮะก็เห็นเด็กทารกนั้นนะฮะแล้วก็เขาก็เอากลับบ้านนะไปหาเมียของตัวเองนะฮะอาจจะรับเป็นลูกบุญธรรมต่อไปนะฮะตัดกลับมาที่เอสโคบาร์นะฮะเหมือนจะชนะแล้วนะฮะประธานาธิบดีก็ตอบข้อตกลงแล้วนะครับว่าจะสงบศึกนะเอสโคบาร์ก็บอกว่าเนี่ยผมก็จะยอมมอบตัวเหมือนกันก็จะได้จบกันไปสักทีนะฮะเอสโคบาร์ก็พากลุ่มแก๊งต่างๆนะฮะมาดูที่นะฮะเขาก็บอกกุสตาโวว่านะฮะเดี๋ยวเราจะสร้างคุกมึงจะสร้างคุกประขังตัวเองนะเอสโคบาร์ก็เลยบอกว่าเปล่านะนี่คือปราสาทนั่นก็คือเอสโคบาร์ก็น่าจะสร้างคุกที่แบบสะดวกสบายที่สุดนะให้ตัวเองอยู่นะฮะโดยที่ไม่ต้องออกไปรบแล้วนะซึ่งตามประวัติศาสตร์ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเป็นคุกที่แบบมีทุกอย่างข้างในก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับซีซั่น 7ขอบคุณนะสำหรับการรับชม